วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเคนอิวาโตะว่าที่มิดฟิลด์ตัวรับใหม่ของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดโดยเคนอิวาโตะถือเป็นนักเตะคนสำคัญของอูดาวะเรดไดมอนด์ซึ่งบทบาทสำคัญล่าสุดของเคนอิวาโตะได้รับบทบาทในการสวมปลอกแขนกัปตันทีมเล่นเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์สโมสรโลกล่าสุดโดยในปี2023เคนอิวาโตะลงเล่นในเจลีกไปแล้ว33นัดและทำไปได้1แอสซิสต์โดยการหน้าที่เคนอิวาโตะจะย้ายมาสู่อูดาวะเรดไดมอนด์เจ้าตัวเคยค้าแข่งกับทูโกชิมาวอลลิสและโชนัมเบมอเร่ก่อนพาทั้ง2ทีมโค้ชแชมป์ J2 และย้ายมาสู่อูดาวะเรดไดมอนด์ก่อนพาอูดาวะเรดไดมอนด์โค้ชแชมป์ ACL และเจแปนิสซูเปอร์คัพการย้ายทีมในครั้งนี้ของเคนอิวาโตะถือเป็นข่าวที่ฮือฮามากสำหรับแฟนกิเลนพยองโดยเคนอิวาโตะเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปี1988ปัจจุบันอายุ35ปีและมีความสูงอยู่ที่175ซมและนี่ถือเป็นการเสริมทัพรายแรกของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดและหวังว่าการเสริมมิดฟิลด์แดนกลางรายนี้จะสามารถยกระดับแดนกลางของกิเลนพยองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและพร้อมสู้ศึกไทยลีกในเล็กที่2